สวัสดีครับเพื่อนๆ นะครับวันนี้พระบีมจะมาพูดถึงประโยชน์ของการแต่งกิ่งนะครับการแต่งกิ่งมะม่วงนะครับมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวตามพระบีมไปชมกันนะผมไปครับการแต่งกิ่งในแต่ละรอบปีนะครับผมเพื่อเราจะเอากิ่งใหม่ยอดใหม่นะครับเอาช่อใหม่นะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆ นะฮะประโยชน์ของเขาเวลาเราแต่งกิ่งไปแล้วนะครับใบอ่อนออกพร้อมกันนะครับการดูแลช่อดอกเวลาเราเปิดตาดอกดึงช่อดอกนะครับออกพร้อมกันนะครับการดูแลก็จะง่ายขึ้นนะครับการจัดการสวนจะง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆครับพอถึงเวลาเราจะดึงช่อดอกนะครับเปิดตาดอกนะครับผมบริเวณโคนต้นมะม่วงนะครับใต้ทรงพุ่มนะครับก็แสงแดดจะส่องถึงนะครับทำให้พื้นผิวนะครับบริเวณโคนต้นมะม่วงนะครับมีความชื้นน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดตาดอกหรือว่าดึงช่อดอกโอกาสที่จะเป็นช่อดอกมีโอกาสสูงมากครับแต่งกิ่งมะม่วงนะครับทำให้เรากำหนดทรงพุ่มของต้นมะม่วงของเราได้นะครับว่าเราจะเอาความสูงขนาดไหนหนาบางขนาดไหนนะฮะแล้วก็อีกอย่างนะครับเวลาเราดูแลการฉีดพ่นนะครับการใช้ยาต่างๆนะครับก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับครับนี่ก็เป็นประโยชน์ในการแต่งกิ่งมะม่วงนะครับผมที่พ่อหนุ่มเอ็มได้นำมาฝากกันวันนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ